าติมิตรกัลยาณมิตรนะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ภายในห้องประชุมของเรานะคะก็ฝ่าฟันฝุ่นพิษมาวันนี้เรามาอาศัยบุญของวัดนะคะช่วยป้องกันพวกเรานะคะจากมลภาวะด้านนอกนะคะมาอยู่ภายในห้องปรับอากาศแล้วก็ช่วงแรกๆเนาะเราก็ทำใจสบายๆนะคะเหมาะกับเย็นๆในห้องประชุมแล้วก็ฟังเรื่องราวนะคะของหนังสือเล่มนี้นะคะช่วงแรกก็จะให้อาจารย์รีวิวหนังสือก่อนหนังสือกลับสู่ธรรมชาติแห่งกรุณานะคะก็ทราบว่าที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกิดจากวงสนทนาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับให้อาจารย์ทักทายไม่ต้องรีวิวก็ได้ครับเพราะว่าก็ตามชื่อเนี่ยนะครับเป็นการสนทนากันในครั้งนั้นที่หอพักคริสเตียนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับอะไรชื่อจำผิดขอโทษด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมพูดจบแล้วทางคณะผู้จัดก็ได้ขอที่จะถอดออกมาเรียบเรียงเป็นหนังสือนะครับก็ทางปรากฏเนี่ยครับรูปเล่มผมไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาได้แล้วก็คงไม่ต้องใช้ภาษาเพื่อพรรณนาอะไรแล้วนั้นก็เป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องความหมายของกรุณาหรือการุณยธรรมนะครับซึ่งเป็นต้นฐานของชีวิตของพวกเราทุกๆคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นในวันนั้นก็คุยกันประมาณให้รู้ว่าพวกเราทุกคนต่างก็มาจากกรุณยธรรมคือจิตอันประกอบด้วยเมตตาธรรมและกรุณยธรรมของแม่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้จึงเป็นประเด็นในการพูดคุยว่าเรามาจากที่นั่นนะครับโปรดอย่าลืมและเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกกันว่าสภาวธรรมที่เรียกว่าการุณยธรรมค่ะตอนที่เห็นชื่อหนังสือเนี่ยนะคะคือใจก็นึกแปลกนิดนึงนะคะอาจารย์เพราะว่าชื่อกลับสู่ธรรมชาติแห่งกรุณามันแปลว่าเราพัดหลงไปไหนมาหรือเปล่าคะทำไมเราจึงต้องกลับมาอยู่กับความกรุณาของเราคือเราก็เหมือนสายน้ำนะครับแต่ว่าสายน้ำนี้ไม่อาจจะไหลกลับคืนไปสู่ต้นทานได้ก็ต้องไหลไปสู่ทะเลเป็นส่วนหนึ่งทะเลไปแต่พวกเราซึ่งเป็นชีวิตหนึ่งเนี่ยครับแม้ว่าเวลาผ่านไปมันจะมีสิ่งอื่นเข้ามาทำให้สิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์ของจิตใจมีสิ่งปนเปื้อนนะครับบ้างนะครับแต่เราก็สามารถจะกลับเข้าไปสู่พื้นที่อันเป็นจุดกำเนิดนั้นได้นี่คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นแม้สิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความยุ่งยากในการกลับคืนไปสู่ความหมายดั้งเดิมเนี่ยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าธรรมชาติของมนุษย์เราก็โหยหาความหมายนั้นอยู่ในทีผมจึงเสนอตอนนั้นว่าให้เรากลับคืนไปสู่สิ่งนั้นให้ได้เพราะการกลับคืนไปสู่จริงก็คือการกำจัดสิ่งที่มันเป็นมลพิษปนเปื้อนนะครับซึ่งมีอยู่ในน้ำให้จางคลายหายไปได้ด้วยภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่การเดินทางกลับบ้านในความหมายของผมนะครับตอนขอทุกคนได้เชื่อมั่นว่าเรามีบ้านตรวจใช้ความออกจากบ้านไม่ยากครับออกมาได้เรื่อยๆผมเนี่ยนะครับตอนออกจากบ้านไม่เคยรู้สึกว่ายากเลยสนุกสนานไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อหันกลับไปมองอีกทีนึงเราจากบ้านมาไกลเกินไปแล้วตอนจะกลับบ้านสิครับเป็นเรื่องยากและก็เป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงซับซ้อนไม่ใช่น้อยแม้กระทั่งความคิดที่จะกลับบ้านก็อธิบายให้คนเข้าใจไม่ค่อยได้ว่าจะกลับบ้านในความหมายอย่างไรถูกมองว่าเป็นคนเพี้ยนไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ความหมายลึกๆก็คือความปรารถนาจะกลับคืนสู่บ้านครับความปรารถนาที่เราจะหวนกลับไปสู่บ้านของเราหรือว่ากลับไปสู่อะไรสักอย่างนึงที่อยู่ในใจของเราเนี้ยค่ะคืออย่างของอาจารย์เนี้ยอาจารย์ก็จุดเริ่มต้นที่อาจารย์เดินจากเชียงใหม่ไปเกาะสมุยเนี้ยก็คืออาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าอาจารย์อยากจะกลับไปสู่ความเป็นเด็กของอาจารย์ตอนที่อาจารย์มองเห็นเส้นขอบฟ้าไอ้ความปรารถนาที่เราอยากจะกลับไปในที่จุดใดจุดหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยมันมีความหมายกับเรายังไงคะอาจารย์ก็คือเมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งเราก็คงเหมือนแม่น้ำนะครับต้นทานของแม่น้ำแต่ละสายเกิดบนพื้นที่ซึ่งบริสุทธิ์มากเช่นในพื้นที่สูงนะครับในป่าซึ่งมีความวดน้ำที่ต้นทานของน้ำเนี่ยเราดื่มกินได้สบายเลยครับเราพูดถึงธรรมชาตินะครับแต่พอมาปลายแล้วเนี่ยครับอย่าว่าแต่จะดื่มกินเลยครับถ้าใจลงไปอาบเรายังไม่กล้าอาบเลยปัจจุบันแต่ความหมายที่ผมพูดถึงในต้นทานชีวิตของผมมีความรู้สึกถึงความบริสุทธิ์นะครับและความบริสุทธิ์ที่ว่านี่มันเป็นสิ่งที่ยังตราตรึงอยู่ในใจพอจะจำได้จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะหวนคืนกลับไปสู่สิ่งนั้นเพราะการหวนคืนกลับสู่สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในความหมายว่าสิ่งที่เข้ามาปนเปื้อนอยู่ในใจของผมในปัจจุบันตอนที่คิดเรื่องนี้เช่นทำไมเราจึงมีความหวั่นไหวหวาดกลัวทำไมเราจึงมีคนรักคนเกลียดอยู่เต็มอยู่ในใจของเราตอนที่เราเกิดมาคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มาอยู่ในใจของเราในฐานะที่เป็นคนเกลียด
แล้วทำไมวันนี้เราจึงมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นไอ้ความหมายแบบนี้ก็เป็นความหมายที่ผมปรารถนานะครับที่จะกลับไปสู่สภาวะที่ไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะสลายความเกลียดความกลัวที่มีอยู่ในใจเราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในตอนต้นนะครับตอนต้นเรามีความคิดจินตนาการที่สะอาดบริสุทธิ์มากเพราะเราไม่ได้คิดถึงข้อเท็จจริงอะไรมากเรามีความรู้สึกเพียงแค่ว่าเมื่อเห็นขอบฟ้าที่สวยงามก็อยากไปถึงขอบฟ้าส่วนนั้นโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรในข้อเท็จจริงแต่รู้ว่ามันคือสิ่งที่สวยงามในใจและผมคิดว่านั่นคือรหัสหมายที่สำคัญที่ทำให้ผมปรารถนาจะกลับไปสู่สภาวะที่เห็นโลกข้างนอกสวยงามถามว่าทำไมตอนนี้จึงไม่ค่อยสวยงามเพราะเรามีความรู้สึกผูกพันยึดมั่นอยู่กับข้อเท็จจริงนะครับและที่สำคัญเรามีความกลัวความกลัวผมก็จะมันมาสถิตยึดพื้นที่ในใจผมเพราะฉะนั้นปฏิบัติการตอนนั้นก็คือเป็นเพียงแค่จะสลายความกลัวที่ครอบครองพื้นที่ในใจผมเท่านั้นเองค่ะเหมือนกับว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี้ยค่ะอาจารย์คือเราจะโกรธใครแบบแทบจะจำไม่ได้เลยไหมคะว่าเราเคยโกรธใครไหมเราทะเลาะกับเพื่อนแค่แป๊บๆเราก็จะลืมไปหมดแล้วว่าเราเคยทะเลาะอะไรกันแต่บางทีพอเราเป็นผู้ใหญ่อะมันเหมือนกับว่าเรื่องอะไรที่มันบาดหมางเรื่องที่มันกระทบใจมันจะอยู่กับเรานานขึ้นแบบนี้ไหมคะในความหมายที่อาจารย์บอกว่าคือมันเป็นอย่างนี้ครับตอนเราเป็นเด็กโตมาเนี่ยเหตุการณ์ของโลกข้างนอกเราจะลืมหมดละแต่ผลที่มันเกิดขึ้นในไกลในใจเช่นความกลัวถ้าเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยนะเหตุการณ์ที่ว่าทำไมเรากลัวเนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ความกลัวจะมีอยู่ในใจเพราะคนจำนวนมากจึงไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมตัวเองจึงเป็นคนกลัวความสูงแต่ให้จำไว้เถอะครับว่าในสมัยเป็นเด็กโดยไม่เจตนาของพ่อแม่หรือพี่เลี้ยงอะไรก็แล้วอาจจะทำให้เขาเกิดความกลัวความสูงและมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเรากลัวอะไรบางอย่างสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ข้างนอกที่ก่อให้เกิดความกลัวเนี่ยเราลืมหมดละแต่ความกลัวที่อยู่ในใจเราเนี่ยเรากลับไม่ลืมที่สำคัญคือเรากลัวโดยไม่มีเหตุผลในทีนี้เพราะเราไม่สามารถอธิบายได้ว่าความกลัวนี้เกิดปรากฏขึ้นในใจเราอย่างไรเพราะฉะนั้นกระบวนการแบบนี้คือกระบวนการที่ผมเชื่อพวกเราทุกคนในวันนี้แม้ว่าจะลืมเหตุการณ์เรื่องราวตอนเป็นเด็กซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มันทำให้เราเกิดความรู้สึกแบบนี้ผมยกตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ในเชิงที่มันก็ไม่ควรจะเป็นเช่นเราเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ท่านอาจจะไม่ได้มีความรักความรู้สึกผูกพันกันที่งดงามมากนักปัจจุบันท่านจากเราไปแล้วอะแต่ความรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นหรือความรู้สึกอะไรที่เป็นความหวั่นไหวอยู่ในใจเรายังมีเลยจนเป็นผลกระทบกับชีวิตของเราในปัจจุบันเลยทีนี้ความหมายที่สำคัญผมเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์เช่นที่วันนี้เราโปรดกลับไปชำระเสียให้มันสะอาดเสียกลับไปถูต้นทานว่าเราไม่ได้มาจากความเกลียดความโกรธความกลัวแบบนั้นแต่เรามาจากความบริสุทธิ์ของจิตใจที่แม่มีความรู้สึกมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อเราเสมอครับค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโคดคำพูดใช่ไหมบางทีจะเป็นแบบหลักสูตรที่แบบให้เราไปข้างหน้าค่ะอาจารย์เราต้องประสบความสำเร็จภายใน5วัน7วัน3วันเปลี่ยนชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าเฮ้ยจริงๆเราควรจะต้องกลับไปสู่ต้นทานของเราบ้างมันเป็นการย้อนทางกันไหมอาจารย์คือมันเป็นอย่างนี้ครับผมก็แต่เมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเราถูกทำให้เป็นกลไกปกติที่ใช้ความอยากความปรารถนาที่ถูกปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของเราและผมก็ใจว่าพลังแบบที่ว่านี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่พลังที่ว่านี้นะครับมันจะดึงเราไปสู่ทิศทางที่จะทำให้เราสูญเสียความรู้สึกที่ดีเพราะสุดท้ายความสมหวังที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นนามธรรมมากแค่ไหนจึงจะพอสมควรกับคำว่าสมหวังแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นหัวใจสำคัญตรงนี้เหมือนกับที่ผมพูดเรื่องความรักผมบอกว่าถ้าเราปรารถนาความรักจากใจของคนอื่นเนี่ยนะครับเขารักเรามากเพียงไรเรายังรู้สึกว่าพร่องอยู่เสมอเพราะความหมายของความรักที่สมควรจะเติมเต็มคือในใจของเราเองเต็มจนกระทั่งเรามีความรู้สึกที่จะรักผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นไรได้และความรู้สึกแบบนี้ผมจึงเรามาจากแม่ซึ่งมีความรักลูกเนี่ยแม่ไม่เคยมีคำถามนะครับว่ารักลูกมากขนาดนี้แล้วลูกจะรักคืนขนาดไหนทำให้กับลูกมากแบบนี้แล้วลูกจะให้แม่คืนสักเท่าไหร่แม่ไม่เคยคิดกำไรขาดทุนระหว่างแม่กับลูกเลยนั่นคือความหมายที่เราคุยกันในครั้งที่มาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับทีนี้ความหมายแบบที่ว่านี้เรามาจากความหมายนั้นทำไมเราไม่เอาความหมายนี้มาในใจของเราให้เป็นเจ้าเรือนและเราก็จะสามารถรักคนอื่นได้ผมเข้าใจว่าความรักที่มันบริสุทธิ์คือความรักที่คนอื่นเขาจะเป็นเช่นไร
ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นแต่ประเด็นว่าเราเขาประดุจดังแม่รักลูกเนี่ยครับทีนี้ความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่เราบอกว่าเรามาจากที่นั่นและเราสามารถกลับคืนไปสู่ที่นั่นได้อีกครับค่ะในนี้มีท่านไหนที่เป็นคุณแม่ไหมคะมีท่านไหนเป็นคุณแม่คุณแม่หลายท่านเลยเนาะคุณแม่คืออันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังคือความรู้สึกส่วนตัวคือยิ่งอายุมากขึ้นนะคะอาจารย์ยิ่งรู้สึกว่าทึ่งกับความเป็นแม่ของมนุษย์มากๆอะค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือมันไม่รู้จะอธิบายความเป็นแม่ยังไงเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้มีหลักสูตรเขียนเนาะ1 2 3 4 5คนเป็นแม่ต้องทำอะไรให้ลูกบ้างอะไรเงี้ยแต่บางทีเราจะเห็นคุณแม่ที่ดูแลลูกเนี่ยคือมันเหมือนเป็นกลไกธรรมชาติอย่างหนึ่งในชีวิตเนาะอาจารย์เนาะที่เขาสามารถจะดูแลลูกอย่างที่อาจารย์บอกมันไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรที่จะมาและไม่ได้ต้องไปเข้าคอร์สอบรมด้วยเออใช่ใช่ผมคุยกับคุณแม่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมค่ะแล้วเขากลับมาหาผมพาลูกตัวน้อยๆของเขามาด้วยด้วยหวังว่าขอให้ผมมีคำแนะนำอะไรในฐานะที่ผมเคยเป็นครูสอนเขาในสมัยเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยและปัจจุบันผมแม้จะไม่เป็นครูแต่เขายังเคารพอยู่เสมอผมบอกผมไม่มีอะไรที่จะพูดในสิ่งที่ผมปรารถนาจะพูดในตอนที่เราเป็นครูเป็นศิษย์กันอยู่แล้วเพราะตอนนี้คุณรู้สิ่งนั้นแล้วเขาตกใจว่าเขารู้อะไรผมบอกว่าคุณรู้สิ่งที่มันเป็นความหมายที่มีอยู่ในใจคุณเมื่อคุณมองไปที่ลูกอ่ะและถ้าสมมุติว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ในใจของคนเป็นแม่แล้วและคุณสามารถขยายสิ่งนี้ไปสู่เพื่อนมนุษย์ได้นั่นคือความหมายที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์พอผมพูดไปประมาณนี้เขาก็มาสู่ความหมายที่บอกว่าใช่เขาบอกเขาไม่เคยคิดเลยว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเขายกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าสมัยที่เขายังเป็นสาวเนี่ยอยู่กับเพื่อนที่รักกันมากเนี่ยถ้าเพื่อนไปรบกวนให้เขาตื่นเนี่ยครับเช่นเรียนหนังสืออยู่ห้องเดียวกันอยู่คนละเตียงก็จริงนะแต่ถ้าเขาส่งเสียงดังให้เขาตื่นเขาจะโมโหมากเลยแล้วเขาจะรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างหงุดหงิดมากเลยนะครับจนกระทั่งตั้งข้อตกลงกันว่าเมื่อปิดไฟนอนแล้วอย่าพยายามส่งเสียงหรือทำอะไรแต่เขาบอกว่าเมื่อเขามามีลูกอะเขาแปลกมากก็ตื่นได้ทุกชั่วโมงอ่ะค่ะเขาตื่นด้วยความรู้สึกว่าลูกจะต้องตื่นลูกจะต้องเปลี่ยนไออุปกรณ์อะไรเนี่ยครับโดยที่ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาบังคับเขาเลยแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องตื่นอ่ะและความรู้สึกแบบนี้เขาไม่เคยหงุดหงิดเลยไม่เคยหงุดหงิดเลยที่ต้องตื่นคืนละหลายครั้งเพื่อมาให้นมลูกหรือเพื่อมาทำกิจอื่นในฐานะแม่เนี่ยแต่มีความรู้สึกว่าเขาตื่นก่อนที่ลูกจะต้องการสิ่งนั้นได้ซ้ำไปและผมบอกกันนั่นแหละคือจิตดวงหนึ่งซึ่งเราปรารถนาจะเข้าให้ถึงแม้ผมจะพูดก็พูดได้เพียงแค่ระบบคิดเชิงเหตุผลปัจจุบันคุณมีความสามารถจะถ้าเข้าถึงจิตดวงนั้นแล้วโปรดทำให้จิตดวงนี้เป็นจิตที่ครอบครองอยู่ในใจของคุณโดยไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแซงได้และนั่นคือความสำเร็จของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่มีอะไรที่ต้องสอนกันอีกแล้วคุณต่างหากที่ควรจะสอนผมนะคะซึ่งภารกิจอันนี้เนี่ยลาพักร้อนก็ไม่ได้เนาะลากิจลาป่วยจะลาออกก็ไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นแม่ก็ต้องเป็นกันไปทั้งชีวิตเลยใช่ไหมคะตลอดทั้งชีวิตและไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตธรรมดานะครับไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเบื่อหน่ายนะครับแม้จะมีสำนวนพูดที่เผลอเข้ามาบอกบ้างว่าอะไรที่มันเป็นเชิงสำนวนภาษาแต่ไปถามจริงๆแต่คำว่าจิตของแม่ไม่เคยคิดในทำนองที่จะประทุษร้ายลูกเลยนะครับแต่อาจจะมีคำพูดอะไรบางอย่างหลุดออกมาจากปากมากมันจึงมีเรื่องเล่าในทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับว่าลูกชายคนหนึ่งเด็กชายที่ชนแล้วดื้อและสุดท้ายจะไปเที่ยวแล้วแม่บอกว่าถ้าเข้าไปแล้วให้เสือกัดตายซะเลยประมาณนี้นะครับพอเขาไปเจอเสือจริงๆก็ยืนตัวนิ่งสั่นแล้วก็ตั้งจิตกำหนดหมายว่าขอให้เสือทำเหมือนกับที่จิตขอให้เสือปฏิบัติเหมือนกับที่จิตแม่นะครับอย่าทำเหมือนกับที่คำพูดแม่พระก็รู้เนี่ยเขาว่าแม่ไม่เคยปรารถนาให้ลูกถูกเสือกัดแต่แม่พูดไปอย่างนั้นแหละตอนสุดท้ายคำตั้งจิตตั้งจัดสัจจะอธิษฐานแบบนี้เสือก็ไม่ได้ทำร้ายเขาเลยประมาณนี้ครับที่ผมพูดเช่นนี้ในความหมายก็คือเพื่อจะบอกว่าคำพูดของแม่อาจจะมีข้อความถ้อยคำที่เกิดขึ้นจากการคิดปรุงแต่งเชิงความคิดมากแต่จิตของแม่แท้ๆไม่เคยคิดประทุษร้ายกับลูกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมแม้เป็นผู้ชายนะครับและก็ไม่มีลูกแต่กล้ายืนยันเสมอกับใครก็ตามทีที่ผมได้มีโอกาสมาสนทนาว่าโปรดกลับไปพิสูจน์ความจริงข้อนี้ให้กระจ่างชัดในใจและเราจะสลายความรู้สึกขุ่นมัวและเป็นความรู้สึกที่ห่างเหินจากแม่ได้ทันทีค่ะนะคะครั้งหนึ่งดิฉันกับอาจารย์เนี่ยเคยได้เข้าไปในค่ายคล้ายๆกับ
คุยกันเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจารย์คะเราก็จะมีผู้คนมาแชร์กันเรื่องของความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบทีเดียวคือมันมีประเด็นเรื่องของคนที่มีความปมขัดแย้งในใจกับคุณแม่นะคะแล้ววันนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอย่างหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะคะว่าจริงๆคนเราที่ทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายเนี่ยนะคะผู้คนที่รายล้อมเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูคนเหล่านั้นเนี่ยจำนวนหนึ่งจำนวนไม่น้อยเลยแหละส่วนใหญ่จะมีความมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับแม่มันมีพื้นฐานยังไงคะเรื่องความสัมพันธ์กับแม่ที่จะทำให้เรามีประเด็นเรื่องปมขัดแย้งกับความสัมพันธ์ของผู้อื่นด้วยคือพอเราสูญเสียความรู้สึกเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับคุณแม่เนี่ยครับก็ยากมากที่เราจะสร้างความมั่นคงหรือความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับนี่เป็นความรู้สึกที่ผมเกิดขึ้นจากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากับบุคคลจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับความไม่มั่นคงในชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความไม่มั่นคงในชีวิตคู่และเมื่อเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตคู่ผมก็พยายามจะคุยจนกระทั่งกลับไปสู่ประเด็นว่ามีความสัมพันธ์กับคุณแม่เป็นอย่างไรและบางคนที่เรามีความสนิทสนมกันมากพอจนกระทั่งสามารถเล่าเรื่องจริงๆในชีวิตได้จึงพบว่าคนจำนวนมากเนี่ยครับที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตเนี่ยนะครับจะมีปมมาจากการที่เขาเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคุณแม่ด้วยเหตุอะไรก็สุดแท้แล้วแต่นะครับแต่ทันทีถ้าเมื่อใดที่สามารถเคลียร์ความรู้สึกกับคุณแม่ได้เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกกับคู่ชีวิตหรืออะไรที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันได้อย่างมหัศจรรย์ทีนี้ความรู้สึกแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเมื่อใดที่เรามีความเคลือบแคลงสงสัยในความรักของแม่ที่มีต่อเราผมก็แต่ว่าเราสามารถจะเคลือบแคลงสงสัยความรักของคนอื่นได้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อใดที่เรามีความเชื่อมั่นนะครับในความรักของแม่ที่มีต่อเรามันก็เหมือนกับเป็นรากฐานที่สำคัญนะครับในการสร้างสรรค์เพราะความรักที่เราพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สำเร็จสมบูรณ์ภายในชั่วพริบตานะครับมันเป็นสิ่งที่ปลูกสร้างประดุจดังสร้างตึกนะครับสร้างตึกในตึกที่ยิ่งสูงเท่าไหร่เสาเข็มจะต้องลึกมากเท่านั้นจะต้องแกร่งแข็งมากเท่านั้นทีนี้เราไม่ได้ตอกเสาเข็มนี้ไว้ในใจเพราะพอสร้างอะไรซึ่งเป็นความรักเช่นสามีภรรยาขึ้นมาพอมีอะไรก็จะสั่นไหวอยู่เพราะต้องกลับไปตอกเสาเข็มให้นั่นให้แน่นและเราจะพบว่าพอมันมีเสาเข็มที่แน่นสิ่งที่เป็นปรากฏการฉาบฉวยธรรมดาครับคนที่อยู่ด้วยกันมันต้องมีลมเพลลมพัดอะไรบ้างแต่ขอให้มีความเชื่อมั่นว่าลมเพลลมพัดนี้ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความหวังอย่างนี้เรามีความหวังอย่างนี้ประดุจดังที่เมื่อเราอยู่ในยามค่ำคืนแต่เราจะไม่รู้สึกได้ถึงความมืดมนอนธการเพราะเราเชื่อว่าเดี๋ยวยามค่ำคืนราตรีการจะผ่านไปท้องฟ้าจะทอแสงสว่างอีกเพราะเราจึงมีความรู้สึกได้ว่าถ้าจะทำกิจอะไรก็รอไว้ก่อนเดี๋ยวสว่างแล้วค่อยทำเราไม่รู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วมันจะรอไปนานเท่าไหร่เรามีความเชื่อมั่นโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีใครมาบอกเราเราเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวท้องฟ้าจะสว่างและตรงนั้นนะครับคือความหมายทำให้เราไม่อึดอัดกับยามมืดจนเกินไปใช้เวลาในช่วงยามมืดพักผ่อนไปเสียก็เป็นกิจอันสมควรแก่สถานการณ์เพราะฉะนั้นในชีวิตคู่ในชีวิตอะไรก็ต้องเชื่อมั่นนะครับว่าราตรีการจะอยู่ไม่นานท้องฟ้าจะผ่องใสท้องฟ้าจะสว่างรอกิจทำกิจนั้นตอนที่สว่างครับนะคะแต่ขณะเดียวกันท้องฟ้าที่สดใสเนี่ยมันก็มีวันสุดท้ายของตัวเราเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวมันก็จะต้องสำคัญก็คือเวลาท้องฟ้าในยามเย็นก็ต้องบอกว่าโอ้เวลาแห่งการพักผ่อนใกล้เข้ามาแล้วช่างดีเหลือเกินเราเหนื่อยพอดีถ้าเราทำกิจมาทั้งวันใช่ไหมครับผมก็จะนี่คือการจัดการเรื่องชีวิตที่มีทั้งมืดและสว่างแต่เราไม่เคยรู้สึกชิงชังรังเกียจความมืดหรือไม่โหยหาความสว่างจนกลายมาเป็นปัญหากับความมืดซึ่งอยู่รอบตัวณตอนนั้นแต่รู้สึกได้ว่าทั้งมืดและสว่างต่างมีคุณค่าและมีความหมายค่ะแต่ว่าในความเครือบแคลงสงสัยนะคะที่บางครั้งมันเป็นปมในใจนะคะอาจารย์แล้วแบบบางทีเราอาจจะเก็บซ่อนมันเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เนี่ยคือหลายๆกรณีเราจะพบว่าถ้ามีโอกาสกลับไปคลี่คลายปมต่างๆนะคะที่ตกค้างอยู่ในใจแล้วได้เนี่ยมันจะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้อย่างเบาสบายมากขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วผมก็ปมในใจเนี่ยนะครับตอนที่มันเกิดยังไงไม่รู้นะครับแต่ตอนที่มันคลายบางทีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มากผมเคยมีตัวอย่างลูกศิษย์ผมซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มาปรารภถึงเรื่องเหล่านี้ผมถามก็ตรงๆว่าคุณเคยกอดแม่ไหมก็บอกไม่เคยเลยไม่เคยเลยและที่สำคัญแม่กับเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่ดีกันเลยนะครับผมบอกว่าถ้าผมจะขอและผมอยากบอกเขาว่าผมขอให้คุณทำเขาถามตอนนั้นเขาแม่ผมบอกว่าไม่ยากทำง่ายก็เหมาะแต่คุณจะทำยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับใจคุณแล้วทีนี้ผมขอว่าซัมเมอร์ปิดเทอมตอนนั้นน่ะนะกลับไปบ้าน
และหาจังหวะดีๆขอให้กอดแม่สักครั้งหนึ่งพร้อมกับคำพูดว่าหนูรักแม่เขารู้สึกอึดอัดผมบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกอดแม่เฉยๆก็ได้แต่ใจตอนนั้นให้รู้สึกเหมือนกับว่าเขารักแม่มากการบ้านนี้สำหรับคนที่ไม่เคยทำนี่มันก็ยากนะอาจารย์แล้วพอดีมันเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็กลับไปอยู่บ้านนานพอสมควรผมบอกก็ถ้าทำได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำมากที่สุดผมจะไม่รู้สึกดีใจสักเท่าไหร่ถ้าคุณจะสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วผมก็จะภูมิใจแน่นอนที่ลูกศิษย์ทำเช่นนั้นได้แต่ผมจะภูมิใจเป็นที่สุดถ้าลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งได้ทำสิ่งที่ผมขอและปรากฏว่าเขากลับมาตอนเปิดเทอมได้หน้าตาแจ่มใสแล้วก็เล่าให้ผมฟังแบบละเอียดเหมือนกับถ้าเป็นหนังไม่เห็นฉากๆเลยนะครับเขาบอกเขาไปเตรียมการอยู่หลายวันโอ้โหเตรียมการอยู่หลายวันเตรียมการในการกอดแม่ต้องวางแผนที่จะขอนอนกับแม่นะครับแม่ก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่บอกว่าที่นอนของแม่แค่ห้องก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยนะให้ไปนอนในประมาณแม่ก็ไม่ยินดีให้นอนร้านนั่นนะเขาก็บอกเขาอยากนอนกับแม่และสุดท้ายคืนที่เขาทำสำเร็จก็คือเมื่อนอนกับแม่แล้วเนี่ยครับเขากอดแม่และความคำพูดที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะบอกว่าให้บอกว่ารักแม่แต่เขารู้สึกเขาอึดอัดที่จะพูดนะแต่ทันทีเขากอดแม่แล้วมันก็มีพลังอะไรบางอย่างแล้วเขาร้องไห้ด้วยและบอกว่าหนูรักแม่ทันทีที่เขาพูดเช่นนี้ขณะที่อกกอดร่างของแม่เนื้อตัวของแม่เนี่ยแม่ร้องไห้โฮเลยแม่ร้องไห้แม่พูดอะไรไม่ออกนะครับแล้วหลังจากคลี่คลายแล้วเนี่ยครับจึงได้คุยอะไรบางอย่างซึ่งแม่ก็ไม่เคยคุยอะไรให้เขาฟังเลยความเจ็บปวดทุกข์ยากของแม่ในยามที่แม่ต้องผ่านมาก่อนจะมีเขาอะไรเงี้ยนะขอโทษครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคนจีนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นครอบครัวซึ่งผมก็จะความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่ของเธอกับคุณพ่อของเธอเนี่ยเตี่ยเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ร้าวฉานมากนะแต่ความรู้สึกที่ผมพูดถึงเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ผมกลับมีความรู้สึกเชื่อมั่นมากกับการแนะนำให้ลูกศิษย์คนหนึ่งทำเช่นนี้นะครับแม้กระทั่งเขาบอกลูกคุณแม่อยากพบอาจารย์ก็เล่าให้ฟังหมดนะว่าคำพูดของเขาที่เขาทำเช่นนี้ใครเป็นคนแน่เขาทำเขาบอกแม่อยากพบอาจารย์มากแต่แม่เขินก็ว่าอย่างนั้นครับแม่ไม่กล้าแต่วันหนึ่งเขามาบอกผมบอกว่าแม่เขาไปแล้วแม่เห็นผมแล้วแต่แม่ไม่กล้าทักคือหมายความว่าแม่เขินมากที่จะเจอหน้าผมที่จะเข้ามาทักแต่ว่าไปบอกให้ลูกสาวฟังว่าตัวแม่น่ะเห็นหน้าอาจารย์ประมวลแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมบอกไม่เป็นไรครับผมเสียเปรียบนิดหน่อยที่คุณแม่รู้จักผมแต่ผมไม่รู้จักท่านแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือผมเข้าใจว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในใจของแม่กับในใจของลูกเนี่ยนะครับถ้าสามารถสื่อสารถึงสาระสำคัญในใจจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทลายสิ่งที่มันเป็นม่านหมอกของความคิดเคลือบแคลงสงสัยได้นะครับและพอเราสลายหมอกแห่งความเคลือบแคลงสงสัยนี้ได้ความหมายที่แท้จริงในใจจะปรากฏและความหมายที่แท้จริงในใจที่ปรากฏนี้ครับจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าความรู้สึกมั่นคงขึ้นในชีวิตครับค่ะซึ่งไอ้ความหมายที่ปรากฏขึ้นในใจเนี่ยมันอาจจะมาในปรากฏการณ์ที่แบบหลากหลายมากใช่ไหมคะอาจารย์บางคนก็แล้วแต่บางคนอาจจะแบบปิ้งขึ้นมาหรือบางคนอาจจะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีรูปแบบอะไรคือมันไม่มีรูปแบบชัดเจนครับแต่สิ่งนึงเป็นรากฐานที่สำคัญต่อชีวิตนะพวกเราแต่ละคนจะต้องมีสภาวะของความมั่นคงในชีวิตผมใช้ภาษาของผมซึ่งใช้ภาษาทางศาสนานิดนึงเราต้องมีศรัทธาในการมีชีวิตอยู่ทีนี้ความศรัทธาในการมีชีวิตอยู่ถ้ามันสั่นคลอนเมื่อไหร่ถ้ามันไม่มั่นคงเมื่อไหร่ที่ผมบอกว่าเปรียบเสมือนหนังตึกที่มันรากฐานไม่ดีนะครับพอเราสร้างยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งจะมีความปัญหามากเท่านั้นทีนี้ในความหมายของเราปัจจุบันเราสร้างสิ่งที่มันเป็นสิ่งชีวิตที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมปรากฏการณ์ชีวิตที่มันเป็นมิติพื้นฐานข้างนอกแต่พอเราไม่มีความศรัทธาในชีวิตจริงๆพอมีอะไรมากระทบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศเสียงมันเหมือนกับสลายหมดสิ้นไม่มีคุณค่าทันทีที่เรามีความรู้สึกที่มันไม่มั่นคงในชีวิตเราจะมีคำถามอยู่เสมอกับชีวิตเราว่าทำไมฉันต้องพบทำไมฉันต้องเจอทำไมฉันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นคำถามเหล่านี้มันบ่งบอกถึงอาการของความไม่มีศรัทธาในการมีชีวิตอยู่ทั้งที่ความเป็นจริงและการมีชีวิตอยู่มันต้องเจอปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ถ้าเรามีความรู้สึกมั่นคงนะครับเราก็จะเผชิญกับสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์นั้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญของการเรียนรู้และนัยยะสำคัญของการเรียนรู้เนี่ยนะครับผมก็จะมันมีความหมายที่สำคัญเราประดุจนักกีฬาที่ถ้าสมมติต้องพ่ายแพ้คู่ต่อสู้สักครั้งแต่บทเรียนมันจะเกิด
และบทเรียนที่เกิดจากการที่ต้องแพ้เนี่ยครับมันจะเป็นบทเรียนที่กลายมาเป็นความรู้ที่สำคัญพันนักกีฬาที่เขาเป็นแชมป์ก็มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยครับเขาผ่านการต่อสู้และผ่านการพ่ายแพ้ที่ทำให้เขาเกิดบทเรียนไม่มีหรอกครับใครที่เป็นแชมป์ได้ทันทีทันใดโดยไม่ผ่านการต่อสู้ที่ต้องพ่ายแพ้ในชีวิตของคนก็เช่นเดียวกันเราต้องเจออุปสรรคเราต้องเจอปัญหาแต่ถ้าเรามีมั่นคงในชีวิตอุปสรรคปัญหานั้นคือครูคือบทเรียนที่ล้ำค่าและเราจะผ่านบทเรียนนี้ไปพร้อมกับมีความรู้และสุดท้ายเราจะเกิดความสามารถความสามารถเหมือนกับเป็นทักษะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันต้องการความมั่นคงนักบินก็จึงไม่ให้เป็นนักบินทันทีต้องเป็นผู้ช่วยนักบินก่อนใช่ไหมครับขณะเรียนทฤษฎีมาเต็มที่แล้วนะครับยังต้องไปเป็นผู้ช่วยก่อนนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้ปรากฏการณ์อะไรซึ่งเป็นทักษะข้อเท็จจริงใช่ไหมครับเมื่อชั่วโมงบินผ่านไปเท่าไหร่แล้วจึงสามารถเป็นนักบินเป็นกัปตันตัวจริงได้ใช่ไหมครับกระบวนการแบบนี้ผมก็จะในชีวิตของเราเราต้องผ่านการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่แท้จริงคือการที่ได้เผชิญกับสถานการณ์จริงๆอุปสรรคจริงๆปัญหาจริงๆและเราคลี่คลายแก้ปัญหาข้ามพ้นปัญหานั้นได้เพราะถ้าเมื่อใดที่ใครเจอปัญหาแล้วไม่มีพลังที่จะข้ามให้พ้นนั่นก็แสดงว่าเขาสูญเสียในตัวความเชื่อมั่นในบางอย่างในชีวิตไปครับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเคยอกหักก็ต้องคิดว่านี่เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรารักให้เป็นใช่ต้องขอบคุณคนที่มาให้หักอกเราครับเขามาทำหน้าที่เสร็จเขาก็จากไปก็เป็นโค้ชนะจริงๆก็ว่าเป็นโค้ชให้เราด้วยนะนะคะก็ดูจากเวลาแล้วนะคะ เรามีเวลาคุยกันถึง 9:30 นะคะช่วงแรกใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็เวลาค่อนข้างจะน้อยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะอยู่กับพวกเราต่อนะคะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือนี้นะคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็เห็นทุกท่านเนี่ยที่ตะกี้เดินเข้ามาก็อ่านหนังสือกันอยู่แล้วเนาะนะคะอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับพวกเราไหมคะช่วงท้ายๆก็ไม่ต้องฝากครับอยากจะบอกท่านเองดีใจมากครับที่ได้มาพบพวกเราที่นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีตอนที่เขาแจ้งให้ผมทราบว่ามาวัดธาตุทองแล้วภรรยาผมบอกว่าต้องไปงานที่วัดธาตุทองเขาบอกงานอะไรวัดธาตุทองผมยังงงๆอยู่เลยเพราะตอนที่รับปากว่าจะมาแต่ไม่รู้ว่าเขาจัดงานกันที่ไหนใช่ไหมครับผมบอกไม่เคยมีมาวัดธาตุทองไปวัดธาตุทองก็เป็นงานศพเท่านั้นแหละบวชก็ได้บวชผมก็เลยงงๆแต่รู้สึกดีครับเมื่อมาที่วัดธาตุทองเป็นวัดที่มีบรรยากาศแล้วก็เราได้มาใช้พื้นที่ภายในวัดซึ่งเป็นสาธารณสถานของพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็รู้สึกดีมากครับดีใจมากครับที่ได้มาพบกันในที่นี่แม้ยังไม่ได้ทักทายพูดคุยอะไรกันเป็นการส่วนตัวแต่ก็แอบสบตาหลายท่านด้วยความรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ได้เจอกันในวันนี้ครับ